ิล์มใช่ไหมเอ๊ะใช่หรือเปล่าสวัสดีค่ะสลามนะคะเจสมีนะคะจำฟิล์มได้ไหมจำได้ว่าแล้วเชียวว่าแบบเอ๊ะชื่อสุชานี่คือยังถามอยู่เลยว่าฟิล์มหรือเปล่านะคะจำได้อยู่แล้วนี่อะวันนี้คือจะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าใน TikTok เรามาดูอีกทีนึงก็คือใกล้จะถึง1ล้านฟอลแล้วดีใจมากเลยวันนี้เราก็เลยมาไลฟ์นะคะฝากทุกคนแชร์ไลฟ์ให้เท่าทีมด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามกด follow เท่าทีมด้วยขอให้ถึง1ล้านฟอลในวันนี้ได้ไหมทุกคนกดหัวใจให้มารัวๆหน่อยนะคะจะได้แบบช่วยแชร์ด้วยขอบคุณทาง IG ด้วยนะคะพี่กิ๊ฟไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดหรอเป็นไงบ้างอ่ะสนุกไหมโอ้ยเห็นคนไปดูแบบเยอะมากเลยนะคะ I love you thank you love you too อย่าสลามค่ะในยิงในหญิงหรือเปล่าคะรอดูละครทัพทีมนะครับได้เลยค่ะสวัสดีใบเฟิร์นด้วยนะคะใบเฟิร์นใช่ไหมเอ่ย Say hello Kim Chong ใช่ไหมสวัสดีค่ะกดติดตามนั้นแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีด้วยนะคะเพลงค่ะพี่ปูนะคะทางช่องทางนี้อาจจะมินิฮาให้2ดวงปิ๊งปิ๊งเอาไปเลยนะคะน้ำเพชรสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมิดเชนมิดเชนหรือเปล่า Congratulations oh thank you so much Raphael right your name is Raphael ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอนนท์นะคะพิมเตอร์ด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหช่วงนี้คือแบบทักทายกันไม่หวัดไม่ไหวนะเพราะว่าสองช่องทางรัวๆเลยก็อ่ะอุ้ยมีกิฟต์ด้วยขอบคุณพี่วโรจน์นะคะมีหัวใจดวงโตๆเลยอ่ะน่ารักที่สุดโอ้ส่งไว้หยุดส่งไว้หยุดนี่อันยองค่ะเต้าเสือน้อยนะคะสวัสดีพี่น้ำปูนด้วยพี่น้ำปูนก็เข้ามาแล้วเย้ซูนาเดียคิดถึงมากค่ะไม่ได้มาไลฟ์นานมากถ้าใครที่แบบติดตามทีมก็จะรู้เลยอุ๊ยขอบคุณพี่ปูปูสำหรับ First Gift ด้วยนะคะน่ารักมากพี่อ้อมบอกรอ3เดือนเฮ้ยเราหายไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราหายไป3เดือนจริงเหรอขอบคุณดอกไม้สำหรับขอจากโบนัสด้วยนะคะพี่ชุติมาด้วยนะคะขอบคุณด้วยค่ะคิดถึงสารวัตรว่านรักไงไปดูย้อนหลังกันก่อนนะหนูติดตามตั้งแต่แก้วรู้เหนือมนุษย์แล้วจริงหรอนานมากเลยขอบคุณมากนะคะFS Smart Hi Adolf from Where you come from Kim Chong How are you I'm great right nowCan't wait for your next drama. Next year. Say hi for me. Hi, hello. Oh, what's it your name? Oh, ไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันเลยยังอุตส่าห์มาเห็นมิราชาก็มาแล้วนะคะมาภาคใต้อีกนะปัตตานีได้อยากไปเหมือนกันชอบมากเลยนะ3จังหวัดเนี่ยไม่เจอนานเลยใช่ค่ะพี่น้ำเพชรเพราะว่าไม่ได้เข้ามาไลฟ์เลยเมื่อกี้พี่อ้อมก็ฟ้องมาแล้วว่าแบบ3เดือนว้าย3เดือนจริงเหรอเราไม่ได้มาไลฟ์นานขนาดนั้นเลยหรอกต้องหายไปนานขนาดพี่มิมมาแล้วเย้ยังลุ้นอยู่เลยว่าแบบเอ๊ะพี่มิมจะรู้หรือเปล่านะพี่มิมจะเข้ามาทันหรือเปล่านะแต่ว่าก็ไลฟ์นานอยู่นะจะเข้ามาทันกันทุกคนแหละโชว์น้องแมวหน่อยเหรอคะน้องแมวไม่อยู่แถวนี้เลยอ่ะถ้าน้องมาเดี๋ยวเอามาโชว์ให้นะคะอยากให้มาอันไหนอะนาทวีหัดใหญ่หรอนาทวีใช่ไหมสวัสดีค่ะใครเอ่ยขอบคุณค่ะพี่มิมอ่านไม่ทันเลยอะพูดเก่งมากขอบคุณค่ะมาคุยกันก่อนฝ้ายสุภาพรแหนสวัสดีนะคะคืออะไรคือเมื่อกี้มาเพิ่งมาใช่ไหมฝ้ายสวัสดีนะคะไลฟ์ถึงกี่ทุ่มเราเพิ่งมาเองอ่ะน่าจะอยู่กันอีกสักพักนึงเลยนะคะก็คือมาอันนี้เดี๋ยวฝากช่องทางTikTok ก่อนนะใครที่ยังไม่ได้ไปกด follow ทีมใน TikTok นะคะอัญญลินสวีทเข้ามาหน่อยวันนี้เราจะขอ1ล้านฟอลได้ไหมทุกคนขอนะทาง IG ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไป follow ทีมก็ตามไปนะคะส่วนใครที่อยู่ทาง TikTok อยู่แล้วก็กดหัวใจช่วยกดไลค์เข้ามารัวๆๆๆขอแท็บอย่างนี้เลยได้เปล่าขอดูหัวใจหน่อย
เผื่อจะได้แบบว่ามีคนเห็นเยอะๆเราหายไปนานมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราจะถึง1ล้านฟอลแล้วตื่นเต้น 1M ต้องมาใช่ค่ะเจ๊สมศรีต้องช่วยกันนะช่วยทีมด้วยนะทุกคนฝากแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะหลอยก็จะได้แบบกดไลค์เข้ามาเยอะๆด้วยคนจะได้มาเห็นเยอะๆเมื่อไหร่จะมาใต้อยากไปเหมือนกันน่ะถ้าได้ไปเดี๋ยวบอกนะคะจำได้ค่ะฝ้ายไม่ลืมหายไปนานแต่ก็ไม่ลืมนะใครที่เข้ามาคุยกับเราบ่อยๆเราก็จะจำชื่อได้นี่สวัสดีนุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวผมกดใจให้ขอบคุณมากนะคะพี่ไพรัตน์นะคะสวัสดีครับน้องแอมใช่ไหมเจ๊ขายปลาหมึกอยู่พัทยานะจริงหรอร้านไหนฝากร้านเร็วเจ๊ฝากร้านเร็วค่ะมาเผื่อใครแบบว่าอยู่แถวพัทยาจะได้แบบไปอุดหนุนปลาหมึกพูดใต้ให้ฟังหน่อยครับเนยพูดอะไรดีอ่ะ คิดไม่ออกเลยขอบคุณพี่หนุ่มสำหรับกิฟต์ด้วยนะคะผมดูตลอดแต่จำอะไรพี่จำผมไม่ได้จริงหรอใครอ่ะอุ้ยอ่านชื่อไม่ทันไปแล้วไวมากสวัสดีนะคะเย้พี่ทิพย์ก็เข้ามาแล้วสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะคะสวัสดีอ้อค่ะสวัสดีทุกคนนะคะน่ารักมากแม่ขอบคุณนะคะอุ้ยคิมานี่มีแบบมินิฮาร์ทมาให้ส่งไปเจ้าสาวตำระเบิดของผมโอ้นานมากเลยยังจำกันได้ว่าวอีสานสักคำว่าวอีหยังล่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อมสบายดีค่ะอ่านไม่ทันอีกแล้วเมื่อกี้นี้ขออภัยชอบขอบคุณพี่มิมนะคะร้านหมึกน้ำดำจ้าฝากด้วยนะหมึกน้ำดำอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนขอพิกัดด้วยคะพิมพ์ไว้เผื่อแบบว่าใครจะตามไปสลามนะคะตรีมอกาเซ่ทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามฝากแบบแชร์ให้ทีมด้วยนะนี่จะบอกว่าโอ้ยขอบคุณพี่อ้อมค่ะสำหรับกิฟต์ส่งมารัวๆเลยเขามีตอนนี้เรานับเลขได้แล้วนะหลังจากที่เราไปอยู่ที่นั่นมาประมาณแบบครึ่งเดือนเรานับได้ว่าสตูดูวอติกแน่แล้วก็4 5 6นี่คือลืมแล้วอะไรก็ไม่รู้แต่ว่า1 2 3เราจำได้แม่นเลยสตูดูวอติกการไปอยู่15วันทำให้เรานับเลข1 2 3ได้เคยเอาอ่านไม่ทันเลยแป๊บนึงนะคะกำลังไล่อ่านอยู่นะคะทุกคนยังเนาะขอบคุณมากค่ะ ASMR ต้องมาแล้วจริงเหรอครั้งที่แล้วยังไม่นี่เหรอ มีใครนะสุภัทราเหรอคะสุภัทราบอกว่าขอ3ท่าหน่อยพี่ทีมจะไปตัดคลิปจริงเปล่าอ่ะมาพร้อมนะทางไหนดีอ่ะทางนี้เนาะโอเคเอากล้องนี้แล้วกัน1อุ๊ยคิดก่อนเอาได้แล้ว1 2 3ได้ไหมทันไหมด่ายบอกว่ามีงานร้องเพลงทางใต้ไหมตอนนี้ยังไม่มีลงไปนะคะถ้ามีคิวลงไปเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะรีบมาบอกเลยสวยมากๆขอบคุณมากนะคะชอบชอบย้อนขอบคุณมากค่ะช้าช้าฮะช้าช้าหมายถึงท่าเหรอคะเอาใหม่เหรอคืออะไรอ่ะไม่เอาช้าช้าคืออะไรต้าวนุ่นโชนขอบคุณมากนะคะสำหรับกิฟต์นะคะทักทายทางนี้ด้วยนะอย่าลืมแชร์ไลฟ์เพื่อทีมด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะกดไลค์มาให้หน่อยนะขอหัวใจรัวๆเลยนะคะวันนี้น่ารักขอบคุณมากค่ะเพื่อทีมเคยเรียนรามด้วยหรอเอเจเคยเรียนค่ะเรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่รามนะคะตอนเรียนตีก็เรียนคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็โทเนี่ยคณะรัฐศาสตร์เป็นรุ่นน้องเราเหรออยู่คณะไหนเป็นรุ่นน้องเราหรือเปล่าเรียนคณะเดียวกันหรือเปล่าบอกรหัสมาเร็วรู้จักตั้งแต่หลักแท้แก้ได้จริงเหรอคะมีคนถามว่าภาพยนตร์เรื่องของแขกจะเล่นเมื่อไหร่ตอนนี้คิวเราเลื่อนไปเป็นปีหน้าแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณเดือนพฤษภารอชมกันได้เลยหลอนทุกโรงภาพยนตร์นี่ต้องใช้คำว่าหลอนสุดยอดโอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่แบบก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าเดี๋ยวเราไว้มาไลฟ์เล่าเรื่องราว
เบื้องหลังตอนที่เราไปถ่ายกันมาแล้วกันว่าแบบเป็นยังไงบ้าง มันมีเรื่องเล่าอยู่นะทุกคนมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่การถ่ายทำธรรมดาแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดวันนี้มีโอกาสได้เจอผู้กำกับตอนตัดต่อเขาก็ต้องแบบไปดูฟุตใช่ไหมคะที่ถ่ายไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีอะไรเกิดขึ้น เราก็แบบเฮ้ยแต่ที่มันยังไม่เห็นนะแต่เขาบอกว่าตอนตัดอ่ะก็คือมันก็มีอะไรที่มันแบบปรากฏขึ้นมาในเฟรมภาพนั่นแหละซึ่งมันก็ขนลุกอยู่เดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงเขาน่าจะเอามาตัดเป็นแบบเบื้องหลังมั้งคะเดี๋ยวอาจจะมีทุกคนน่าจะได้เห็นเดี๋ยวรอดูนะว่าเป็นยังไงใกล้ๆนะคะสวัสดีช่องทางนี้ด้วยนะคะและละครเรื่องใหม่คือเรื่องอะไรรอก่อนนะระพีบอกชอบพี่มากติดตามตลอดเลยขอบคุณมากนะคะฝากมากดติดตามใน TikTok ด้วยอีกอันนึงนะคะ IV Tami Real ซื้อคอลลาเจนพี่ทิมตรงไหนอะคะอ๋อสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่รู้อาจจะที่มีคนถามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ทีมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของทีมทุกคนก็แบบสามารถเห็นได้ตามโพสต์ที่ทีมแบบลงโพสต์ไปบ้างแล้วว่ามันก็เป็นเหมือนแบบความตั้งใจของทีมด้วยที่อยากจะมีแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบอุ้ยไปแอบซุ่มสั่งทำมากับโรงงานแล้วก็ตอนนี้เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็เดี๋ยวไว้เข้าไปดูรายละเอียดในโพสต์ของทีมได้นะคะทั้งแบบ IG ก็ได้ Facebook ก็ได้อะไรเงี้ยก็จะมีรายละเอียดอยู่ตอนนี้เป็นแบบพรีออเดอร์นะเข้าไปสั่งได้นะคะเป็น LINE แอด LINE Official เดี๋ยวเข้าไปดูในข้อมูลนะว่าเป็นอะไรเพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกันสวัสดีค่ะแบร์ยูว้ายแบร์ยูก็มาสวัสดีนะคะอยู่ไหนอ่ะอยู่ใน IG ใช่ไหมไปทุกคนไปตามกด follow แบร์ยูได้เลยนะเขาทำเพจด้วยนะทำเพจแบบว่ากินเที่ยวเนี้ยแหละฝากเพจหน่อยเร็วมาพิมพ์มาฝากเพจหน่อยเร็วเผื่อใครแบบว่าจะไปกดแบบติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะฟาติมนะคะส้มบอกรู้จักพี่ดารากะอะไรอ้าวอ่านไม่ทันน่ะมันไปหมดแล้วไปเร็วมากเลยอ่านไม่ทันน่ะสลามค่ะทักทายละนองด้วยนะคะลาบูต้องมาลาบูคืออะไรลาบูคืออะไรหรอไม่รู้จักเลยอ่ะเจ๊สมศรีนะคะร้านหมึกน้ำดำเมื่อกี้นี้บอกว่าชื่อร้านครัวลุงแฉวอยู่ในซอยตรงข้ามกับร้านหอยนางรมเลยค่ะครัวลุงแฉวนะคะอ่ะต้องไปเสิร์ชแล้วล่ะใน Google น่าจะขึ้นหรือใน Facebook มั้ยหรือในไหนในมีเพจหรือเปล่าก็ครัวลุงแฉวนะคะเข้าไปเสิร์ชได้เผื่อใครอยากไปกินแบบหมึกต้องมาละจริงๆทีมก็แบบขับรถไปซื้ ออาหารทะเลที่พัทยาบ่อยมากนะบ่อยเหมือนกันคือไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแบบขับไปต้องไปซื้อแบบที่ตลาดเขาชื่อว่าตลาดอะไรนะลานโพนาโพลานโพตลาดลานโพนาเกลือหรือเปล่าใช่แหละใช่ไหมใช่ลานโพสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะพลอยใสตอบพลอยใสถามว่าอะไรอ่ะบอกตอบหนูด้วยงามถามว่าอะไรเอ่ยไม่ทันนะเจ๊อ้อยขายทุกอย่างสวัสดีค่ะพี่คุงคิงสาลีสวัสดีนะคะทักทายทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์รัวๆหัวใจให้ทีมเยอะๆเลยนะแล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจว่าวันโอ้ชอบสติ๊กเกอร์นี้ต้องหยุดเล่นเลยอ่ะน่ารักแล้งตายให้ฟังฮิตนะคะเอาอย่างนี้ละกันเราข้อฟักพ่นงานทาทิมเล็กๆหน่อยๆละกันนะคะเนี่ยคือกักตื่นเต้นหมดเลยอ่ะเวลาคนแบบว่าให้พูดใต้เรากลัวแบบพูดเพี้ยนมากอ่ะฝาก YouTube Channel ของทาทิมนะคะก็ชื่อช่องอัญญรินสวีทAnyarinSweet พิมพ์เหมือนกันเลยนะคะตอนนี้มีเอ้ยเอาใหม่ปรับเปลี่ยนเป็นใต้ก่อนตอนนี้มีไฮสมัครพรีเมียมแล้วนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าสมาชิกพรีเมียมเข้าไปสมัครกันได้ก็มี
ค้าใช้จ่ายเดือนละ50 บาทจ้า10 บาทโอ้ยเพี้ยนงง50 บาทต่อเดือนแค่นั้นเองใครที่อยากแบบเห็นคอนเทนต์ต่างๆของอาทิมนะคะก็เข้าไปดูได้เพราะว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสำหรับใครที่แบบสมัครเป็นแบบเมมเบอร์ชิพนะคะแล้วก็ตอนนี้อู้1.7K แล้วเราทาง TikTok ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเร็วใครดูผ่านทาง IG ก็เข้ามาใน TikTok ได้นะจะได้เล่นกันเยอะๆนะคะ Love you from Cambodia สวัสดีค่ะ Thank you so much love you too ลองพูดปลาปูหมึกกุ้งแบบเร็วหน่อยค่ะปลาปูหมึกกุ้งปลาปูหมึกกุ้งปลาปูหมึกกุ้งเอาใหม่1 2 3ปลาปูหมึกกุ้ง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 เอ้ยได้เห็นไหมเห็นไหมได้อุ้ยพี่วิวตามไป TikTok โอเคตามมาเลยรออยู่นะคะงื้อเงื้ออะไรอ่ะไม่เจอพี่ตั้งนานใช่แล้วเพราะว่าช่วงนั้นแบบยุ่งมากเลยค่ะไม่มีเวลาได้เข้ามาไลฟ์เลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เคลียร์เรื่องที่แบบทำเรื่องจบด้วยกับทางมหาลัยนะคะก็เลยแบบยุ่งๆแล้วก็มีแบบถ่ายหนังถ่ายอะไรด้วยเคลียร์งานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงเลยหายไปนานนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วแล้วถ้าเดี๋ยวมีเวลาเราจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะทุกคนสลามเลกุ้มค่ะสวัสดีกุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีคนบอกจินอยู่ด้วยหรอเชิญจินคุณจินอยู่ทางไหนคะคุณจินคุณจินคืออยู่ทางไหนอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อเอางี้ละกันใครอยากดูคุณจินที่มารับเชิญช่องของอาทิมเราถ่ายคอนเทนต์ไว้เรียบร้อยแล้วรอไปกด Subscribe รอได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากดูเราถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วเรารอตัดต่อน่าจะสัปดาห์หน้าไหมสัปดาห์หน้าน่าจะได้คิวลงแล้วนะไปกดซับรอได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะถึงแล้วคลิปคุณจินจะมาแล้วนะคะรอดูได้เลยนะคะคลิปนี้ห่างหายไปนานน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณมากนะคะซอกราราซออะไรอ่ะเพจชื่อครัวลุงแฉ่วเลยจ้าแวะได้นะใครอยู่แถวนั้นก็แวะได้นะคะพัทยาอยากกินปลาหมึกก็แวะเข้าไปครัวลุงแฉ่วนะคะสวัสดีค่ะพี่สุนิสาคุณเจ้าทีมสวยมากเลยขอบคุณมากนะคะเจ้าทีมสวยคุณเจนขอบคุณมากค่ะพี่แนนนี่ล่ะครับพี่แนนนี่ไหนเอ่ยน่ารักทุกวันขอบคุณมากนะคะไปรับปริญญาสนุกไหมพี่อ้อมสนุกมากสนุกแล้วก็เหนื่อยมากด้วยคือที่ไม่คิดว่ามันจะแบบเหนื่อยมากขนาดนี้แอบเก็บแบบว่าเก็บคลิปเก็บภาพมาให้ทุกคนได้รอดูด้วยนะคะใครที่แบบอยากดูการเดินทางไปรับปริญญาของอทิมก็รอติดตามได้ทางช่องอัญญลินสวีทได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำมาตัดเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูกันมันมีอะไรหลายอย่างมากอะแล้วมันก็เหนื่อยมากจริงๆทุกคนตอนแรกคิดว่าจะชิลๆสบายๆแต่มันก็ไม่สบายมันเหนื่อยกับการเดินทางมากๆเลยเพราะมันเป็นทริปสั้นๆแค่แบบ3วันเองนะคะก็นั่นแหละเสียเวลาเดินทางไปค่อนข้างเยอะพอสมควรทักทายคนที่มาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเชิญพี่จินคือเชิญยังไงเชิญทางไหนคือตอนนี้ให้เชิญทางไหนอ่ะเขาอยู่ในเนี่ยเขาดูอยู่หรือเปล่าคุณไม่ได้ดูใช่ไหมเขาจะว่างหรือเปล่าก่อนเราไม่ได้นัดกันก่อนด้วยวันนี้เขาอาจจะไม่ว่างอ่ะวันนี้แบบมาแบบฉุกละหุกเร่งด่วนนะคะไม่ทันได้บอกใครเดี๋ยวไว้คราวหน้าละกันเดี๋ยวเราไว้นัดกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาไลฟ์พร้อมกันนะคะเดี๋ยวไว้ดูถ้าว่างชนกันเดี๋ยวจะได้นัดกันมาไลฟ์คู่นะคะทุกคนสวยขึ้นมากเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจูนมีใครอยู่อีกบ้างเอ่ยจูนคุณารักนะคะสวัสดีค่ะสุดหล่อพี่เคยพากย์การ์ตูนใช่ไหมไม่เคยพากย์การ์ตูนอ่ะยังไม่เคยพากย์แต่ว่าอยากลองพากย์เหมือนกันนะเพราะเสียงเหมือนการ์ตูนหรออุ้ยเป็นตัวละครอะไรอ่ะฟิล์มบอกเชิญพี่จินมาไลฟ์หน่อยได้ค่ะเดี๋ยวต้องนัดกันก่อนแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ว่างอ่ะ
วันนี้ไม่ได้นัดก่อนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะขวัญใจ3จังหวัดโอ้ยจริงหรออยากไปอีกทักทายหน่อยสปายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพียรพัฒน์ด้วยนะคะพี่แอนบอกน่ารักมากขอบคุณมากนะคะพี่วิวมาหรือยังพี่วิวตามมาหรือยังพี่วิวนาบอกว่าตามมาจาก TikTok ไม่เป็นไรอายุ2อันนี้แหละไปมาเพราะว่าเราไลฟ์คู่กันนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยปกติจะเปิดไลฟ์แค่ช่องทางเดียวแต่ว่าอันนี้เราไลฟ์ทางนี้ด้วยก็ได้เผื่อใครที่แบบไม่ทันเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ทิมชวนเข้มมาไลฟ์พี่ทิมหน่อยนะคะออมสินใช่ไหมเข้มหรอเข้มเขาถ่ายละครอยู่หรือเปล่าช่วงนี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่ได้เจอกันเลยเจอกันล่าสุดคือเดือนพฤษภาที่ผ่านมานานมากหลายเดือนมากแล้วนะคะยังไม่ได้อัปเดตเลยว่าเป็นยังไงชาบอกอัธนีด้วยแม่โอเคมันดูไม่ทันมันวิ่งเร็วมากทั้งสองอันเลยอะมหาดใหญ่บ้างนะคะฟิล์มได้เลยค่ะถ้าไปเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกนะทุกคนส่วนแฟนคลับจากนครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดนะคะพี่คัญญารัตน์นะคะสวัสดีด้วยนะคะทักทายค่ะพี่ทีมแพลนเที่ยวไหนอีกติ๊กตอนนี้ยังเลยอะแต่ก็อยากเที่ยวอยู่นะ เดี๋ยวอาจจะได้เห็นเดี๋ยวรอดูว่าไปเที่ยวไหนอัพให้ดูนะคะสวัสดีค่ะสลามนะคะทักทายทุกคนที่มาใหม่ด้วยนะคะถิงบอกว่าอ้าวอุ๊ยไปเร็วมากเลยอ่านไม่ทันเลยค่ะทุกคนใจเย็นๆนะพี่มัดมี่ดูทางไหนดีเอาทางที่สะดวกแต่ว่าตอนนี้เราอยากได้แบบว่าเราจะขอ1ล้าน follow ใน TikTok ได้มั้ยวันนี้เราขอทุกคนให้ช่วยแชร์เราหน่อยได้มั้ยคะช่วยแชร์ไลฟ์หน่อยนะเราช่วยกดหัวใจรัวๆให้หน่อยได้มั้ยคะทำไมวันนี้หัวใจน้อยจังเลยอะทุกคนตามมาทางนี้เร็วขอหัวใจหน่อยหัวใจไม่ขึ้นเลยวันนี้เราจะได้1 M มั้ยเราเหลืออีกนิดเดียวเองอ่ะเราตื่นเต้นมากเลยอ่ะสลังค่ะบางยาอยากให้มีงานคู่กับจินอยากร่วมงานกันอีกเหมือนกันค่ะสลามนะคะรักแมนใช่ไหมเมื่อกี้กดวันอาทิตย์เด็กๆนอนไวจริงจริงหรออ๋อเขาไปนอนกันแล้วหรอน้องๆ นอนเร็วกันจริงอ่ะแต่วันนี้เรามันไลฟ์เร็วแล้วนะ2ทุ่มครึ่งหลับกันแล้วหรออย่าเพิ่งหลับชีจากสุไหงโกโลกขอบคุณมากนะคะไดนะคะไดใช่ไหมเราอ่านถูกหรือเปล่าขอบคุณพี่ประยงด้วยนะคะสำหรับดอกไม้สวัสดีทักทายทุกคนนะคะพี่ทีมไลฟ์ทางไหนบ้างพิมพ์ชนกตอนนี้ไลฟ์อยู่2ช่องทางนะคะก็คือทาง IG ที่ดูนี้แหละแล้วก็มีทาง TikTok ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นแบบว่าสนุกสนุกก็มาทาง TikTok ได้นะฮะฝากแชร์ด้วยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้แบบ follow เราในแบบ TikTok ก็เข้ามา follow ด้วยนะวันนี้เราขอแบบ1ล้านเองนะทุกคนช่วยแชร์ให้เราด้วยช่วยบอกต่อด้วยนะ ตื่นเต้นอะรออยู่นะเนี่ยขอให้แบบว่าจบไลฟ์วันนี้ไปแล้วเราเข้าไปดูแล้วก็มันขึ้นแบบ 1M นี่นะคะ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 ชอบเรื่องลิษยามากชนะกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีจากสปป.ลาวสบายดีค่ะพี่ทีมเล่นหนกธรณีหรือเปล่าใช่ค่ะจากหัดใหญ่เจ๊สมมิ่งนะคะสวัสดีด้วยนะคะโอ้หัดใหญ่มาเยอะเหมือนกันนะทักทายพี่บุญออโต้ด้วยนะคะสวัสดีบ้านในสวนป่าในสวน 1M เต้นรอบบ้าน เอาสิแต่ปิดไลฟ์ก่อนไงแล้วพอปิดไลฟ์เสร็จปุ๊บฮะ 1M แล้วเราก็จะเต้น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 หนีเลยจริงมันต้องมาแล้วล่ะจากบุรีรัมย์สวัสดีพี่ยนต์ด้วยนะคะอ่านไม่ทันเลยแหล่งใต้ให้ฟังหน่อยเนี่ยคิดไม่ออกเลยอ่ะว่าจะเร่งวะอะไรเดียค่ะ
สวัสดีคนตายทุกคนนะคะทักทายคนฮัดใหญ่คนซ้ำจังหวัดชายแดนผักตายนะคะมากันเยอะมากมีจังหวัดอะไรอีกบ้างไหมคะจากจังหวัดกระบี่กระบี่ก็มาวันนี้มาแปลกนะคะมาเรนนี่บอกว่ามาแปลกนะมา2ช่องทางใช่เพราะว่าปกติแบบจะไลฟ์ช่องทางเดียวแต่ก็อ่ะครั้งนี้โอเคลองทั้ง2ช่องทางเลยละกันเพราะว่าบางคนแบบไม่รู้ไงเราก็เลยมาคู่กันเลยนะคะระนองก็มาสวัสดีนะคะปัตตานีอ่ะเบตงมาแล้วชนิดาชนิดาใช่ไหมเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันโอ้ยอ่านไม่ทันชอบน้องทีมจากสุพรรณสุพรรณบ้านบ้านสุพรรณสุพรรณก็มาสุพรรณเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสุพรรณต้องพูดเสียงเน้อใช่ไหมนครศรีธรรมราชสุไรดานะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีคนทักว่าเราไลฟ์2ช่องทางหลายคนมากเลยอะถ้าไลฟ์ครั้งหน้าเราจัดไป3ช่องทางเลยไหม3เลยไหมครั้งหน้านี่คือเอา3เลยนะให้ครบ3ใครอยากให้3ขอหัวใจหน่อยจะได้รู้ว่าแบบโอเคถ้าคนอยากดู3ช่องทางมาจะเปิดให้ครบ3ช่องทางนะถ้าครั้งหน้าไลฟ์3ช่องทางคือมีอะไรบ้าง IG Facebook TikTok ครบเลยดีไหมถ้าดีขอหัวใจรัวๆหน่อยนะคะมาละสองทางเลยหัวใจหัวใจชอบเรื่องโทนมากอยากให้มีเลยหลังตอนพี่ขี่ควายอะชอบโทนตอนขี่ควายเหรอจะบอกว่าตอนขี่ควายอะน้องควายที่เอามาถ่ายละครนะคะคือน้องเป็นควายสำหรับมาถ่ายหนังถ่ายละครจริงๆนะเขาก็เป็นควายดังควายดังควายนักแสดงเนี่ยแหละเพราะว่าเข้าหลายเรื่องมากๆแล้วน้องตัวใหญ่มากคือน้องสวยมากตอนที่ถ่ายอ่ะขานี่คือแบบเป็นตะคริวเลยนะเพราะว่าเราต้องแล้วก็ค้อมน้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันอยู่นานอ่ะแล้วทีมก็แบบต้องหนีบไว้อ่ะแล้วก็แบบขาเป็นตะคริวคือทรมานมากตลกมากเลยตอนถ่ายหามากนะคะสองบอกขอชื่อไอจีหน่อยชื่อเดียวกันกับทาง TikTok เลยนะคะของทีมคือทุกช่องทางถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปติดตามนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะทุกช่องทางว่าจะเป็นTikTok IG Facebook YouTube นะคะอัญญรินทร์สวีท A N Y A R I N S W E E T ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยTwitter ด้วย Twitter อัญญรินทร์สวีทนะคะพี่ทีมบอกบุญหน้าใสหน่อยค่ะอรยาใช่ไหมโอ้ยแต่พูดถึงนะวันนี้แบบมีคนทักเรื่องแบบผิวเราเยอะมากเลยไม่อยากพูดเลยอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าขายของอีกไม่ได้ขายของนะแต่ว่าเราใช้จริงๆก็คือไอตัวผลิตภัณฑ์ที่ทีมบอกที่ทีมแบบสั่งทำกับทางโรงงานเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าตอนนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วชื่อยังไม่ได้บอกชื่อเลยใช่ไหมชื่อ Promex Sun นะคะใครสนใจก็พรีออเดอร์ได้ตอนนี้รับเป็นพรีออเดอร์ก่อนนะคะแล้วก็อีกประมาณเดือนนึงน่าจะพร้อมส่งให้ทุกคนได้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงจะแบบเปิดรับเป็นแบบออเดอร์ปกติทั่วไปนะคะก็คือ Promex Sun อ่ะมันเป็นวิตามินผิวซึ่งอันเนี้ยก็คือทีมผลิตแล้วก็สั่งมากินเองด้วยใช้เองด้วยนะคะแล้วก็เอามาส่งต่อให้ทุกคนด้วยเผื่อใครแบบว่าสนใจมีสารสกัดเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวหาว่าขายของไม่ได้ขายของอ่ะเราแค่อยากบอกเฉยๆว่าเราทำตัวนี้มันมีแบบพวกสารสกัดทับทิมมีสารสกัดส้มสีแดงสารสกัดมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยเรื่องผิวอย่างเดียวเลยอ่ะเยอะมากนะคะมันก็เนี่ยพอพูดไปพูดมาจะโยงเข้าอายุอีกแล้วไม่อยากพูดอายุเลยเพราะว่าพอถึงวัยเนี้ยมันต้องหาอะไรที่มันแบบคอยช่วยนิดนึงนะคะมันก็ต้องมีเนาะอุ๊ยพี่ชวลิตขอบคุณมากนะคะอุ๊ยส่งกิฟต์มารัวๆเลยอ่ะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะคะคุณเจนอายุ38ใคร38ที่ยังไม่ถึงนะหรือหมายถึงพี่หรือเปล่าอัสวันพี่วันเหรอคะไม่แน่ใจใช่ไหมบอกเมื่อไหร่มาในราธิวาสอีกครับขวัญใจชาวนาราธิวาสเลยอยากไปมากหลงรักแล้วถ้าไปแล้วจะบอกทุกคนนะคะ FC ปัตตานีก็อยากไปเพราะว่าตอนนั้นเราไปแล้วเราไม่ได้เที่ยวเรามีโอกาสได้แค่ขับชมเมืองตอนกลางคืนแค่นั้นเองนะคะ
ขอบคุณสำหรับมีคนแชร์ทางไหนอะทางเราดูแชร์ได้ใช่ไหมมีคนแชร์เยอะแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยฝากกดแชร์เยอะๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับไลค์แสนกว่าไลค์แล้วนะทาง TikTok นะคะเย้ดีใจมากเลยขอไลค์รัวๆมาให้เราเรื่อยๆตลอดการไลฟ์เลยนะเพราะว่าเราอยากให้คนแบบมาเห็นเยอะๆหายไปนานจริงๆนะคะไม่ค่อยได้แบบได้เข้ามาเลยหายไปตั้งแบบ3เดือนใช่ไหมที่พี่อ้อมบอกนะคะก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยมีใครเห็นทีมเท่าไหร่จะได้แบบว่าถึง1ล้านฟอลเร็วๆวันนี้ต้องมาแล้วสะกดก่อน1ล้านฟอล 1M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  ทาง IG ก็มาได้เรื่อยๆนะหรือว่าใครดูใน TikTok แล้วยังไม่ได้ไป follow ทีมทาง IG ก็เข้าไปได้นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะอัญญลินสวีททุกช่องทางไปคนได้หมดเลยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยอัญญลินสวีทพิมพ์ไปได้เลยแล้วก็จะขึ้นนะคะว้าวๆบอกว่าตัวจริงน่ารักมากตัวเล็กมากเด็กมาก FC นราธิวาสขอบคุณมากค่ะพี่อ้อมออกมาเต้นบ่อยๆค่ะคนจะได้ฟอลเยอะนี่ก็เต้นบ่อยแล้วนะแต่เราแบบไม่ค่อยมีเวลาถ่ายจริงๆอ่ะสวัสดีพี่เชียงเมียงด้วยนะคะ 1M แล้ว 1M แล้วเหรอไม่ใช่ไม่ถึงยังไม่ถึงยังเนี่ยรออยู่อ่ะรอ 1M อยู่นะทุกคนว้ายขออภัยค่ะโอเคมาฮะดูไม่ค่อยทันเลยเอาใหม่ทักทายนะคะดูในนี้ได้ไหมอ่ะได้ดูได้ทั้งสองช่องทางเลยแต่พูดถึงว่าถ้าใครแบบยังไม่ได้กด follow เราก็ฝากไปกด follow เราทุกๆช่องทางด้วยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลยพูดใต้ได้ไหมได้ค่ะแต่แรงไม่ให้ฉับนะคะได้ฮิตเดียวไหนมีคนแบบอัปเดตผู้ติดตามให้เราด้วยหรอมาเราจะอยู่กันไปให้ยาวถึงแบบ 1M ถ้าไม่ 1M เราไม่เลิกนะวันนี้ผม FC ครับพี่คนสวยขอบคุณมากนะคะพี่จอนเข้ามาหรอคุณสวยมากมาน่ะจริงหรือเปล่าพี่จอนเข้ามาแล้วพี่จอนก็หายไปแล้วหรือเปล่าคะถ้าพี่จอนอยู่พี่จอนแสดงตัวหน่อยเร็วบังฟี FC นราธิวาสสวัสดีค่ะกดฟอลแล้วนะครับจากนราธิวาสน่ารักที่สุดขอบคุณมากนะคะหนูน้ำปูนพี่น้ำปูนขอบคุณสำหรับกิฟต์นะคะปกตินอนดึกไหมตอบไม่ถูกเลยดึกค่ะก็ดึกอ่ะหรือไม่ดึกแล้วแต่บางวันถ้าแบบตื่นเช้ามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนอนเร็วเพราะว่ามันง่วงมันไม่ไหวแต่ถ้าวันไหนที่แบบโอเคเราไม่ได้แบบตื่นเช้ามากแล้วเราดูซีรีส์เราก็จะยาวไปแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งมีบ้างนะคะฮาน่าบอกว่าเคยถ่ายรูปกับพี่ตอนป.4ตอนนี้อยู่ม.6แล้วยาวมากนะป.4ม.6เฮ้ย8ปีแล้วเหรอเราเจอกันที่ไหนอ่ะ8ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนานอยู่นะอยู่ที่ไหนครับโอมอยู่กรุงเทพนะคะตอนนี้ทีมอยู่กรุงเทพนะคะอยู่ที่บ้านนะคะพี่ณัฐพรหมดหน้าแล้วจะขอบคุณมากนะคะพี่ทีมสวยมากขอบคุณมากค่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอาเพลงอะไรดีอ่ะเราจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าขอเพลงมาขอเพลงมาได้ชอบหลงกินจันมากเดียขอบคุณมากนะคะอารยาอ่านไม่ทัน
อ่านไม่ทันสวัสดีคุณชามิงด้วยนะคะพี่มันมี่บอกเดี๋ยวไปกรุงเทพเจอกันโอเครออยู่นะคะพี่มันมี่มาเมื่อไหร่ก็ส่งข่าวมาได้นะคะเผื่อจะได้มาเจอกันบ้างนะเคยเจอตัวจริงสวยมากขอบคุณมากค่ะสวยมากค่ะแพ็คขอบคุณมากนะคะ9พี่หนูมิมิบอกว่า999.0แล้วหรอว้ายจริงอ่ะจริงหรือเปล่าใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้เราฟอลเท่าไหร่แล้วเฮ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะทุกคนทุกคนจะรออยู่เป็นเพื่อนเราไหมอยู่เป็นเพื่อนเราไหมขอหัวใจเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้เราจะได้ถึง1ล้านฟอลให้ได้1ล้านฟอลจะมาแล้วทุกคนช่วยกันหน่อยนะตื่นเต้นมากดีใจมากด้วยคนจังหวัดอะไรครับถ้าทิมเกิดที่กรุงเทพนะคะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพนะคะแล้วก็คุณแม่เป็นคนใต้คนจังหวัดระนองค่ะเขียนยาวทิมอ่านไม่ทันเลยขออภัยทิมพยายามอ่านอยู่นะไว้มาเที่ยวนราธิวาสใหม่นะคะพี่นี้ต้อนรับได้เลยค่ะยินดีมากใบเฟิร์นบอกพี่ทิมร้องเพลงพิจารณาให้หน่อยแย่แล้วแย่แล้วพิจารณาเพลงอะไรอะเราไม่เชยใช่ไหมทำไมเราไม่รู้จักอ่ะเสียใจเราฟังเพลงน้อยมากเลยอ่ะไม่เชยใช่ไหมทำไมเราไม่รู้จักอ่ะเสียใจเราฟังเพลงน้อยมากเลยอ่ะไม่เชยใช่ไหมทำไมเราไม่รู้จักอ่ะเสียใจเราฟังเพลงน้อยมากเลยอ่ะไปแข่งวาดภาพเดือนธันวาหน่อยชื่อหนูดีไม่ได้ชื่อหนูผี หนูดีนะคะส่งกำลังใจให้หนูดีด้วยนะสู้ๆทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างออกมาอย่างที่ตั้งใจขอให้สมหวังดั่งใจนะคะเป็นกำลังใจให้นะน่ารักนัดเน็ตขอบคุณค่ะพี่ไฟบอกว่า 999.1 แล้วหรอค่อยๆขึ้นเย้พี่ติ่งเคป๊อปไหมคะเป็นบ้างบางเพลงแต่จะแบบไม่ได้แบบเป็นวงอะไรเงี้ยนะเราแค่แบบชอบเพลงอะไรเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอะที่เป็นคนที่แบบฟังเพลงน้อยมากใช่ยกเว้นแบบว่าเพลงช่วงไหนที่มันมาแบบว่าเราได้ยินบ่อยๆคนเล่นเยอะๆหรือได้ฟังแบบเยอะๆบ่อยๆไปที่ไหนก็เปิดอะไรเงี้ยก็ถึงจะรู้จักอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่งั้นก็คือจะเป็นสายแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่ว่างๆทำงานอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วเปิดเพลงฟังไม่ใช่เป็นแบบนั้นก็เลยไม่ค่อยรู้จักเพลงเท่าไหร่นะคะชอบรอยยิ้มพี่จังเลยขอบคุณมากนะคะพีเคพัทรมนยี่มาอุบลหน่อยเราเพิ่งไปมาตอนที่ไปช่วยน้ำท่วมน่าจะเดือนตุลาไหมคะใช่ประมาณตุลาที่ทิมไปมานะคะเป็นยังไงบ้างแล้วไม่รู้ตอนนี้น้ำน่าจะเริ่มลดกันแล้วไหมแต่ก็ยังมีรู้สึกว่าเท่าที่อัปเดตมาน่าจะมีบางพื้นที่ที่ยังแบบท่วมอยู่นะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้ทุกคนเพราะว่าตอนที่เราไปเจอเรารู้เลยว่ามันใช้ชีวิตลำบากมากจริงๆคือก็ต้องบอกว่าเห็นใจอ่ะเราก็ไม่อยากให้ใครเจอแบบนั้นนะคะถ้าเลือกได้ทุกคนก็คงไม่อยากอยู่ในพื้นที่ที่มันน้ำท่วมหรอกเพราะมันลำบากมันใช้ชีวิตลำบากมากแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าบริเวณไหนที่มันท่วมนานๆแล้วมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ระบายอ่ะมันจะกลายเป็นน้ำขังแล้วมันก็จะเน่าแล้วคราวเนี้ยมันก็จะแบบยิ่งแย่ไปกว่าเก่าเลยเนี่ยต้องระวังมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องโรคภัยอะไรต่างๆก็จะตามมานะคะนี่อันตรายสำคัญมากที่สุดเลยพี่อ้อมบอกว่าชอบดูหนังมากกว่าฟังเพลงเจสันหนังที่ไปถ่ายที่ใต้ฉายเมื่อไหร่ก็คือฉายปีหน้านะคะใครที่รอดูภาพยนตร์เรื่องของแขกนะคะของแขกน่าจะประมาณพฤษภาปีหน้ารอติดตามกันได้นะคะคิดถึงสาวห้าหรอรอดูเรื่องใหม่นะรอติดตามนะคะ
FC สุพรรณขอบคุณมากค่ะพี่แพ็กบอกติดตามนะคะขอบคุณมากนะคะเจอด้วยที่ท่าเรือตำมะลังจริงหรอตอนเราไปเที่ยวมาแหละใช่ทิมไปเที่ยวลังกาวีช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวลังกาวีแล้วก็ไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะมาสนุกสนานสวยงามแต่ว่าเสียใจมากไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่วงที่เราไปคือต้องเป็นช่วงพายุเข้าภาคใต้พอดีก่อนหน้านั้นพอเราไม่ไปนะมันก็คือทะเลสวยก็คือเดือนตุลาถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะเป็นพวกแบบเกาะต่างๆเกาะหลีเป๊ะหรืออะไรเงี้ยเขาก็คือ เริ่มเปิดท่องเที่ยวเริ่มเข้าสู่ไฮซีซั่นก็คือเปิดช่วงเดือนตุลาเราก็ตั้งใจไว้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องไปก่อนหน้านั้นคือสวยทุกอย่างเลยนะพอถึงวันที่ทีมไปเสร็จปุ๊บพายุเข้าให้มันได้อย่างนี้สิไม่เข้าใจเหมือนกันเสียใจมากเลยไม่ไหวเลยอยากให้พี่ทีมทำสัมภาษณ์ภาค2นะติดใจอะสิหนูติดตามพี่ทุกช่องทางขอบคุณมากนะคะผักบุ้งอายุเท่าไหร่โอ้ยมีคนถามอายุแล้วเพิ่งเลยวันเกิดมาไม่กี่วันเองใบให้เท่านี้เราจะไม่พูดเราจะใบให้แค่เท่านี้พอเราจะไม่พูดนะ พิมมาเคยไปปีนังบ้างหรือเปล่าปีนังเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเท่าที่มีโอกาสไปถ่ายรายการที่ปีนังก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวเหมือนกันนะอาหารอร่อยมากคือไปนี่คือแบบเดินกินอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับปีนังแล้วเขาก็จะมีเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวกแบบสตรีทอาร์ตที่เพ้นน่ะเยอะมากเลยในปีนังสามารถแบบไปถ่ายรูปสวยๆได้นะคะชีหรอมีคนทักทาย hello from Paris ใช่ไหมคะ hello say hi bonjourต้องบอกบองชูปารีสนะคะเจอที่ตลาดน้ำยะกังตัวเล็กน่ารักมากขอบคุณมากนะคะโอ้ยตอนไปที่ตลาดน้ำก็แบบกินแหลกมากเลยอุ๊ยเมื่อกี้ใครบอกว่าไม่ทันแล้วอะเมื่อกี้น้องมาแต่ว่าพอจะจับแล้วก็น้องเหมือนจะรู้ตัวน้องไปแล้วอดโชว์น้องเลยนะมาแล้วนี่ใครอยากเห็นเด็กๆให้แทนผู้น้องมาหานะคะโชว์หน่อยเร็วยิ้มเร็วทำหน้าช่วยเร็วดูเร็วเร็วนี่มีคนมาดูเต็มเลยเห็นไหมมันนี่น้องมันนี่นะคะมีคนมาดูมันนี่เต็มเลยทำหน้าสวยๆหน่อยเร็วทำหน้าสวยๆเร็วน้องหน้าบึ้งตลอดเลยอะน้องเฉากล้วยสีแบบว่าเข้มมากใช่ไหมตอนนี้ชื่อมันนี่นะคะน้องมันนี่นะคะมันนี่สลามค่ะแฟนคลับยะลานะคะปุยฝ้ายน่ารักแต่แพ้ขนจริงๆจะบอกว่าทิมก็น่าจะแบบแพ้ขนแมวแหละแต่เราก็รักน้องอะก็ไม่เป็นไรผู้ใหญ่เลยแมวพี่ทีมกี่ตัวเหรอคะผักบุ้งก็ตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็มีนอกบ้านอีก2ตัวนอกบ้านน้องแมวจรเนี่ยแหละแล้วก็เลี้ยง3ดิไม่ได้4 3ตัวข้างนอกบ้าน3ตัวในบ้าน4ตัวนะคะน้องไม่อยู่แล้วบ๊ายบายไปก่อนปล่อยไปก่อนเดี๋ยวน้องหน่อยนะคะฟาครีบอกว่าซัมเมอร์ทอนบ้านทอนเป็นยังไงบ้างคะพี่เราทีมซัมเมอร์ทอนอ้อเอางี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก็สำหรับใครนะคะที่จะไปที่นราธิวาสเขาจะมีหาดบ้านทอนอยู่ใช่ไหมซึ่งหาดบ้านทอนไฮไลท์ของเขานะคะก็คือเป็นหาดที่มีเครื่องบินบินผ่านวันหนึ่งเนี่ยจะมี2รอบนะคะเพราะว่ามันมีไฟบิน2รอบด้วยกันนะจะมีของแอร์เอเชียกับไทยสมายซึ่งใครที่แบบอยากจะไปถ่ายรูปกับเครื่องบินน่ะ
ก็คือเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ถ่ายไปเห็นเครื่องบินใหญ่ๆอยู่ข้างบนตอนแบบบินผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปถ่ายได้ที่หาดบ้านทอนแล้วเขาก็จะมีร้านคาเฟ่ชื่อซัมเมอร์ทอนนะอันเนี้ยทับคาเฟ่แบบสวยเลยเป็นแบบสีขาวเป็นอาคารสีขาวนะคะมีด่านฟ้าที่ใหญ่แล้วเราก็สามารถไปรอถ่ายรูป